มือปราบสัมภเวสีเมื่อเราได้พาคุณพรและแม่กลับมายังบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำพิธีแต่ในระหว่างการเดินทางคุณพรกลับมีอาการไม่ดีจนมาถึงบ้านก็มีอาการแย่ลงไปอีกหมอปลาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามชมกันต่อเลยครับเอาไหมผมเรียกมันเทเลมเร็วนะเร็วเร็วกันนะตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงมันเริ่มรัดถูกไหมมันเริ่มรัดใช่ไหมท่านเนี่ยไอ้ตอนที่ว่าหนูฟันว่องมันรัดใช่ไหมตอนนั้นไม่เราเห็นงูมาเลยเหรอไม่ที่ช่วงแรกเพื่อนช่วงที่ว่านั่งจับตัดตรงไม้เลยไหมเป็นๆนี่เขาไม่ละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัทธัจฉังสัพเพนังสัพพันธุนะนิทาปะนิทังพรหมจัยยันตุเทวัจจะตะตะพอหมอปลาเริ่มสวดคุณพรก็เริ่มแสดงอาการออกมาเช่นกันเพียงไม่นานคุณพรก็แสดงอาการออกมาหนักกว่าเก่าทำให้ทุกคนที่เห็นต่างตกใจและขนลุกไปตามๆกันมาเอาใจช่วยคุณพรและหมอปลาครับเราก็ได้ยอมเงี้ยไอ้น้องมันจะนี่เราไม่ได้เลยมันก็ได้เราจะได้เลย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 จะแต่วันนี้ทำไมสลายเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บวันนี้ขนาดมันสลายนะสมัยเยอะสลายวันจะก็เลยบ่เจ็บจับมา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 จับระบายเกมโมเดลระบาย
ยมอยะมอยโอ้เลวยะกูยอจิมอตสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมอตสะจากนั้นหมอปลาให้คุณพรทำการกรวดน้ำอีทั้งเมอย่าตีนางห้อยดวงวิญญาณทั้งหลายที่มาจองเวรจองกรรมกับครอบครัวนี้จงหลุดพ้นเพื่อมารับบุญกุศลที่กับพระเจ้าทั้งสองคนทั้งหลายได้รวมกันทำมาในชาตินี้ด้วยเทอญพี่ขอโทษสาวถ้ำเนี่ยมันคืออะไรผมไม่เข้าใจผมไม่รู้จักเลยจากการสอบถามคุณน้อยพบว่าสิ่งที่คุณพรกำลังหาอยู่นั้นอาจจะเป็นของบางอย่างที่เธอเคยให้พระมาทำพิธีกรรมแล้วนำมาฝังไว้ครับเอาไฟส่องนี่แบบข้างในมันไม่มีอะไรรู้ไหมคล้ายแผ่นทองเลยเยอะเว้ยแล้วว่าเยอะเลยแล้วดูแล้วแค่นั้นแหละจับไปจับไปจับไปทองนี่มาทองอะไรครับพี่แล้วก็เลยบอกเลยแล้วก็บอกเลยว่าเสียบเลยเฮ้ยเลี้ยงบริบเลยโย่อินบริบเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่ได้โย่ฟังไว้ฟังไว้ดิสมุทรสมุทรสมุทรเส้นานามังปฏิกรรมสังคปฏิกรรมิสมุทรสมุทรสมุทรเส้นานาเกิดมาความผู้ทำในพระผู้ทำปฏิกรรมิธรรมปฏิกรรมิจงรูปพรมไปละประมุสุนีเธอในบทปล่อยในครอบครัวนี้ยิ่งยิ่งเป็นสุขสาธุสาธุสาธุปุสติยังหนูพูดตามมอหนูทอนเองเลยสมุทรติสมุทรตาสมุทรเส้นานาเขื่อนหมอคอนอุทธรทางเคลื่อนยะเรือนสาธุสาธุไปแล้วก็ผมไปนู้นเอาตัวไปพอมักมองตัสสะพระกวาตุระตุสมาสัมพุทธสะสมุติสมุปันสมุสัยนานะเกินมาก่อนอุทธรตะเกินจะเดินอ่างเดี๋ยวพระพุทธังปัจจามิธรรมปัจจามิสังฆปัจจามิสมุติสมุปันสมุสัยนานะเกินมาก่อนอุทธรตะเกินจะเดินอ่างเดี๋ยวพระพุทธังปัจจามิธรรมปัจจามิสังฆปัจจามิพุทธังเกิงธรรมังเกิงสังฆังเกิงพุทธังมัทธังมังมัทสังฆังมัทนามัทนามัทนามัทตสะเจติยัง
ที่เราขุดเนี่ยที่ทำน้ำมนต์พวกเนี้ยฟังไปเลยเราได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นทีของแผ่นดินมันจะเป็นทีของสัมภเวสีต้นใดวิญญาณตายจะมาหลุดพ้นไม่ใช่มาสร้างเวรสร้างกรรมต่อการสร้างเวรสร้างกรรมอ่ะเมื่อไรเขาจะหลุดพ้นแหละจริงไหมนี่มาสร้างกรรมของคนเป็นอีกแทนที่คนเป็นน่ะจะได้ทำดีอุทิศกรรมน่ะก็ไม่มีเวลาจะทำพอต้องเวลาตรงเนี้ยมารักษาตัวเองอีกมาถึงที่นี่แล้วครับหมอปลาสัมผัสอะไรแค่มาถึงที่เนี้ยแค่ผมเข้าประตูบ้านเขาเนี้ยผมก็เริ่มอาการต่อต้านและคือผมแย่แล้วและไปตรงที่ว่าตัวซานเขาเนี้ยมันเกิดจากวิญญาณตรงเนี้ยที่อธิบายทีแรกว่ามันมีทางพาเข้ามากลางบ้านเนี่ยถึงสองทางมันก็ทำให้จุดตรงเนี้ยเป็นจุดรับของพลังงานที่มันไม่ค่อยดีครับแล้วอาการที่เขาเกิดขึ้นที่เขาคิดว่าเป็นผีบรรพบุรุษเป็นจากไปตัดต้นไม้หรือเป็นจากไปฆ่างูเงี้ยมันใช่วันเนี้ยผมไม่อยากจะสรุปว่ามันเกิดจากผีประเภทไหนที่มีตัวน้องนะคือเพียงแต่ผมต้องการบอกว่าสิ่งที่น้องทุกกระทำเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าผมไปพูดว่าอาจจะเป็นผีบ้านโพบุรุษเป็นผีจากต้นไม้เด็กก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยเครียดกันไปอีกแต่วันเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการจะมาพูดมาบอกเนี่ยเพียงแต่ต้องการเตือนว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างพวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็เราจะตัดเนี่ยเราแค่เสียเวลาแค่นิดเดียวแค่เอาเลียนตาขุนเนี่ยไปตอกฟังไว้หวานหรือซองวันเราค่อยตัดอย่าให้มันปล่อยว่าเมื่อมีการตัดไปแล้วอ่ะคนในครอบครัวมีการสูญเสียหรือว่ามีโรคประหลาดเพราะถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือคนพวกนี้ไม่ทันเนี่ยร่างกายชีวิตคนเนี่ยก็ไม่สามารถสู่ถอนกระสิ่งที่เราบอกไม่ได้คืออยากจะเตือนไปนี่หมากฟ้าที่จะบอกว่ามันเกิดจากอะไรเพราะวันเนี้ยครอบครัวเนี่ยถูกกระทำจะบอกว่าโดยกระทำจะขายเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเพราะเมื่อครอบครัวเนี่ยเจอสิ่งพวกเนี้ยเล่นงานก็พยายามแสวงหาจาก1กลายเป็น2จาก2กลายเป็น3เขาเรียกว่าวิญญาณมันสะสมมากจนผมไม่กล้าพูดได้ว่ามันเกิดจากตรงไหนมากเพราะมันมีปริมาณมากกว่าที่เราคิดเมื่อบางอย่างพูดไปเหมือนรับไปดูถูกคนอีกคนนึงทั้งที่คนเรานั้นน่ะเราก็รู้พฤติกรรมเลยว่ามันเป็นยังไงอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันเองมากฟ้าผมอยากจะฝากว่าอย่างกรณีของครอบครัวเนี่ยมีการพูดว่าตัวของคนป่วยเนี่ยการแก่มีการเอาไปนินทาว่าลายว่าการแก่ต่างๆนานาถ้าใครที่ไม่เจอแบบครอบครัวเนี่ยคนไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ผมอยากจะฝากว่าการนินทาของคนการดูถูกเราการต่อว่าเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่หลบปากมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัดสินใจว่าเมื่อเราตายเราจะได้คืนสวรรค์หรือตกนรกตามคนที่เขานิทาหรือเขาว่าเราแต่การกระทำของเราต่างหากที่มันสำคัญว่าเมื่อชีวิตเราสูญเสียไปแล้วสิ่งที่เราทำดีไปแล้วมันจะเป็นตัวให้เราอะได้สู่นิพพานได้สู่สวรรค์ไม่ใช่ว่าการนิทาคนการที่เราที่เขามานิทาเราเขาว่าอะไรเราและจะทำให้เราคืนสวรรค์ต้องหลบสิ่งพวกนี้เป็นขี้หลุมปลาคนอย่าประยุติการหลุมปลาคนเลยเราทำดีเท่าที่เราทำได้เราต้องไปตวงตัวเองอย่าให้คำพูดของคนที่มาว่าเรานะเป็นการตัดสินใจของคนแค่กลุ่มน้อยกลุ่มเดียวให้ตัวเราเป็นที่ยืนที่ต่างของตัวเราพอครับทีเนี้ยแม่กับลูกอะไม่ต้องท้อไม่ต้องคิดว่าลูกจะไม่หายอยู่แล้วนะคืออย่าไปกังวลว่าเอ้ยวันเนี้ยฉันจะเกิดอาการอีกเปล่าเมื่อใจเราสู้เรายังมีลมหายใจเราอย่าไปท้อแท้และอีกอย่างนึงแม่จำไว้ถ้าครอบครัวของแม่มันเป็นยังไงเนี้ยถ้าตาได้ผมยังมีชีวิตอยู่เนี้ยครอบครัวของแม่เนี้ยหรือคนอีกเป็กเนี้ยไปหาผมได้มันต้องกลัวว่าผมจะไม่ช่วยผมต้องช่วยเหลือเท่าที่ผมจะมีลมหายใจอยู่ไม่ต้องกลัวถ้ามีอะไรถ้ากลัวอะไรคือให้โทรไปถามที่บ้านหมอเขาจะนะต้องสู้กับมันไม่ใช่มานั่งมาท่อมาแท้ว่ากลัวจะเป็นอีกเกิดมาตัวเปล่าเขาจะมาวันเนี้ยเรามีเสื้อผ้าใส่มันก็กำไรของชีวิตแล้ว
พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลหากกลัวทุกข์กลัวกับก็อย่าทำบาปทำกรรมนะครับวิญญาณตายโหงยังรอคอยวันไปเกิดวนเวียนตามหาตัวตายตัวแทนเมื่อมันตามเจอความหลอนจึงบังเกิด